ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะพอดแคสต์วันนี้นะคะดอยอยู่กับพี่หวานธิดาพิทักษ์สินสุขค่ะนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยสวัสดีพี่หวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หวานและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้เห็นพี่หวานมาอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่าเราจะพูดกันในเรื่องของเด็กอนุบาลเด็กปฐมวัย ค่ะพี่หวานคือจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าช่วงวัยอนุบาลเป็นช่วงของการวางรากฐานของชีวิตคนคนหนึ่งเลยเด็กจะเป็นยังไงก็เริ่มต้นจากที่วัยนี้นะคะจริงๆเราอ่ะก็รู้ทั้งรู้ตัวเองเป็นแม่ก็รู้แต่บางทีเราก็ไม่สามารถออกจากวังวนของสิ่งที่มันยั่วยุรู้แหละว่าลูกทำอันนี้จะต้องดีพ่อแม่จะต้องมีวิธีการยังไงแต่สุดท้ายมันก็แพ้ราบคาบกับอะไรต่างๆนานาจนมันเกิดที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันกำลังเกิดวิกฤตของช่วงเด็กปฐมวัยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ว่าจะเป็นวูค่าก็มา learning loss ก็มีสถานการณ์อะไรต่างๆมันล้วนทำให้แบบเร่งวิกฤตได้ว่ามันอาจจะมีอยู่แล้วแต่มันจะทำให้มันแบบเพิ่มมากขึ้นไงคะก็เลยชวนพี่หวานมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของวิกฤตเราอยู่กับพี่หวานกันอีก EP นึงเนาะ EP นี้เป็น EP แรกค่ะเราจะชวนพี่หวานคุยกันถึงเรื่องวิกฤตของช่วงเด็กปฐมวัยก่อนเหมือนที่ดอยเกริ่นค่ะอยากให้พี่หวานพูดถึงว่าพี่หวานอยู่ตรงเนี้ยในฐานะของนายกสมาคมอนุบาลด้วยอะไรที่มองว่าเป็นวิกฤตที่เราต้องเร่งแก้ค่ะพี่หวานอาจจะมองกันว่าเอาพี่หวานอยากจะพูดเรื่องต้นก่อนที่น้องดอยพูดถึงเรื่องของช่วงวัยของเด็กอะค่ะอันนี้ต้องย้ำกับผู้ปกครองเลยนะคะว่าช่วงวัยเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเน้นๆเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของการสร้างทุนชีวิตให้กับลูกแล้วมันก็จะเอาไปใช้ตลอดชีวิตอันนี้เข้าใจให้ตรงกันแล้วก็อยากให้ย้ำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับอายุของคนเรานะคะจนถึงอายุ70ปีอย่างเงี้ยโดยค่าเฉลี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูญเสียหรือวิกฤตที่มันกระทบกับช่วงปฐมวัยอ่ะมันจึงมีความร้ายแรงและส่งผลระยะยาวมากกว่าช่วงของวัยอื่นๆนะคะต้องใส่ใจกันให้เยอะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยนี้ขอให้ใส่ใจให้มากทีนี้เรามาพูดถึงวิกฤตเนี่ยหมายถึงนี้ค่ะน้องดอยคือเด็กปฐมวัยเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยค่ะมันมีค่าสถิติหรือว่ามีการประเมินพัฒนาการเราก็เพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดนะคะเด็กของเราเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้าไปแล้วประมาณเกือบ 25% หมายความว่าเราจูงเด็กมา4คนนะคะเราทิ้งเด็กไว้คนหนึ่งละถูกไหมคะไปต่อได้อย่างดีเนี่ยสัก3คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไม่ต้องไปพูดถึงในอนาคตที่มันยังต้องไปเผชิญกับช่วงวัยรุ่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีปัญหาพัฒนาการทุกด้านถดถอยโดยเฉพาะนะคะเรื่องของภาษาเราล่าช้ามา20กว่าปีกันแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ถดถอยแล้วก็เราก็เผชิญกับเรื่องของมือถือจอสายอ้าวแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นต่อมาสถานการณ์โควิดที่น้องดอยพูดถึงอะค่ะมันยิ่งทำให้สถานการณ์ของเด็กๆเนี่ยค่ะความว่าวิกฤตเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักหนาเพิ่มมากขึ้นมันฉายภาพให้มันชัดที่สถานการณ์มันเร่งคือเด็กเอาจริงๆโดยพัฒนาการของเด็กหรือคนคนหนึ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วเข้ามาทิ่มแทงเกิดขึ้นใช่ค่ะแต่สถานการณ์ที่พี่หวานพูดคือมันยิ่งทำให้มันวิกฤตมากขึ้นทีนี้พอเราจะได้ยินคำพูดบ่อยๆนะคะเรื่องของ learning loss ใช่ไหมคะการสูญเสียเรื่องของการเรียนรู้นะคะพัฒนาการที่หยุดชะงักนะคะของเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องหันกลับมามองแล้วแหละว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับเด็กๆสถานการณ์นี้ประกอบกับว่าแล้วมันก็เกิดความเข้าใจผิดในสังคมด้วยนะคะว่าการเรียนรู้ที่ถดถอยแปลว่าอะไรเราสถานการณ์แบบนี้ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูเนี่ยตกใจแต่จะไปถูกหรือไปผิดทางอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันแล้วก็คุยกันให้ชัดไม่อย่างนั้นเนี่ยความหวังดีของเราหรือผู้ใหญ่ค่ะจะไปกระหน่ำซ้ำเติมวิกฤตเดิมให้หนักหนายิ่งขึ้นด้วยความหวังดีแต่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดดีกว่านะคะทีนี้ให้พี่หวานพูดถึงวิกฤตแรกเลยค่ะนี่ฟังในฐานะแม่ด้วยค่ะวิกฤตแรกที่ต้องเร่งแก้คือเรื่องแรกคืออะไรวิกฤตแรกเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องพัฒนาการก่อนพัฒนาการเนี่ยตามที่เราทราบนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือพัฒนาการ4ด้านถ้าเรามองดูด้านร่างกายเราจะพบว่าในช่วงคือถ้าเรามองอายุของเด็กเนี่ยนะคะเป็นช่วงวัยทองเนาะมันก็คือ6ปีแรกของชีวิตแต่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิดไปแล้ว3ปีแล้วนะคะ
กึ่งหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าลูกจะ6ปีนี่หายไปแล้วครึ่งนึงวิกฤตแล้วหายไปแล้วครึ่งนึงทีนี้ถามว่าวิกฤตอะไรนะคะวิกฤตนี้ทุกด้านของพัฒนาการเลย อย่างเช่นอย่างด้านร่างกายค่ะน้องดอยคือถ้าเรามองเรื่องของร่างกายเนี่ยเราจะพบเลยว่าในช่วงสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเด็กไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจริงไหมคะใช่ อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกกำลังกายคือมาโรงเรียนนี่มันได้ออกไปไหนด้วยได้วิ่งจนหัวเปียกอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆสนุกสนานแต่พอมาอยู่บ้านค่ะด้วยพื้นที่จำกัดด้วยแล้วก็ด้วยความสามารถในการจัดการของคุณพ่อคุณแม่ก็จะลำบากเด็กก็จะถูกหยิบยื่นส่งมือถือให้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นภาพของเด็กๆเนี่ย ก็จะจมอยู่บนโซฟาหรือว่าอยู่ที่พื้นเล่นสนุกของตัวเองกับขยับไปไหนกับจอนะคะแท็บเล็ตมือถืออะไรว่าไปใช่ค่ะพอมาพัฒนาการด้านที่2ด้านอารมณ์จิตใจใช่ไหมคะเด็กๆนี่ค่ะโดยพื้นฐานเด็กเขาต้องเล่นนะคะแล้วก็ต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็เจอสิ่งแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะมันจะกระตุ้นการอยากรู้อยากเห็นของเด็กเขาก็จะเบิกบานทีนี้พออยู่ในบ้านนะคะมันก็เริ่มถูกจำกัดพื้นที่ใช่ไหมคะความกระตือรือร้นมันก็จะลดลงความสุขมันหายไปแล้วที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งเราพบว่าในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยค่ะที่บ้านมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรานึกภาพจินตนาการว่าโอ้ช่วง work from home พ่อแม่อยู่กับลูกเป็นเวลาที่มีเวลาด้วยกันมากขึ้นแต่เอาเข้าจริงๆอะค่ะการงานกับภาวะความเครียดของพ่อแม่เนี่ยมันดึงสัมพันธภาพความสุขเนี่ยออกไปแล้วก็ทักษะของพ่อแม่เนี่ยในการทำกิจกรรมกับลูกก็ลดลงเพราะว่าส่งลูกไปโรงเรียนเนาะใช่ไหมคะพอช่วงที่เขาเข้าอนุบาลก็ไม่ได้ค่อยได้ทำกิจกรรมหรือไม่ค่อยได้ดูแลกันทักษะตัวนี้มันก็จะคลายลงมันก็เลยมีความเครียดมากขึ้นซึ่งเราไม่มีใครคาดเดาได้หรอกค่ะว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนและกระทบกับเด็กคนไหนแค่ไหนถูกไหมคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เด็กเผชิญกับความเครียดยาวนานและความเครียดตัวนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อความรู้สึกต่อความมั่นคงภายในของเด็กไประยะยาว อย่างที่เราพูดว่าปฐมวัยนะมันเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตส่วนเรื่องสังคมก็เป็นเรื่องหนึ่งสังคมก็จะมีภาวะที่เด็กไม่ได้เล่นกับกลุ่มเด็กด้วยกันอยู่บ้านคนเดียวจะไปหาคุณยายก็ยังไม่ได้เลยเหมือนกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นช่วงยาวอ่ะบังเอิญว่ามันยาวใช่ค่ะแล้วการปิดแมสนี่อีกเด็กๆ เขากำลังเรียนรู้เรื่องของภาษาใช่ไหมคะในช่วงเล็กๆ เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกจากสีหน้าสีหน้าท่าทางมันก็ปิดไปแล้วครึ่งนึงอ่ะใช่ไหมคะเห็นแต่ตาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสามารถในการใช้ภาษามันก็มีผลลดลงใช่การเรียนรู้แล้วหน้าจอมก็มาใช่ไหมแบบเนี้ยสมาธิเด็กก็ลดลงการเรียนรู้มันก็เลยถดถอยคำว่าการเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าการเขียนอ่านก็ขอก็การนะคะแต่ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องของภาษาความสามารถในกระบวนการคิดการสังเกตอะไรมันจะหายไปจากชีวิตเด็กที่เขาบอกว่าการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยกับคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีสกิลหรือทักษะในการจัดการชีวิตแล้วก็จัดการกับกิจกรรมให้กับลูกเนี่ยมันหายไปเยอะมากก็เด็กเรียนรู้เพียงแค่ 10% เวลาการเรียนรู้ที่บ้านเนี่ยมันลดไปจากที่โรงเรียนซึ่งเขาทำกิจกรรมแบบเต็มที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดการเข้าใจผิดด้วยแหละว่าไอ้คำว่าการเรียนรู้มันหมายถึงอะไรนะคะมันก็จะเป็น3เรื่องใหญ่ที่พี่หวานก็คือวิกฤตก็คือด้านพัฒนาการอย่างที่เหลือ4ด้านนี้กระทบหมดเลยค่ะอันที่2ก็คืออารมณ์จิตมีอยู่ในหมวดของอยู่ในหมวดของพัฒนาการ4ด้านแล้วก็การเรียนรู้ใช่เป็นเรื่องหนักเลยเป็นเรื่องหนักแล้วที่มันน่าสนใจตรงนี้นะคะคุณพ่อแม่คือว่าพัฒนาการแต่ละด้านมันส่งผลกระทบถึงกันหมดมันเป็นวงกลมๆใช่สมมติว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรงความสดชื่นในการเรียนรู้มันก็จะไม่เกิดจริงใช่ไหมคะเมื่อเด็กไม่มีความสุขเด็กก็มีอารมณ์ไม่ดีเล่นกับเพื่อนกลับไปเล่นที่โรงเรียนก็ปรับตัวยากไม่สนุกก็ไม่อยากมันก็ปรับตัวยากกับเพื่อนพอปรับตัวยากเสร็จปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่มีใครเล่นด้วยเด็กก็จะแบบไม่อยากเรียนรู้ละคือมันเป็นวงจรที่เกี่ยวพันกันไปหมดและที่สำคัญเรื่องของพัฒนาการนะคะพัฒนาการเนี่ยมันมีลำดับขั้นแปลว่าพัฒนาการขั้นที่1จะมีผลต่อขั้นที่2และขั้นถัดไปคราวนี้ถ้าตรงนี้มันบกพร่องอะค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่สเต็ปนี้บกพร่องใช่แต่ว่ามีข่าวดีค่ะน้องดอยเด็กๆเล็กๆเนี่ยคนน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าช่วยเขาเร็วอะค่ะแล้วช่วยอย่างถูกวิธีนะคะ
จากประสบการณ์ที่เราลงพื้นที่แล้วเพราะว่าใน3เดือนจากที่เด็กกลับไปโรงเรียนแล้วพ่อไม่ให้ความช่วยเหลือกันเต็มที่จัดกิจกรรมในบ้านผลปรากฏว่าเด็กฟื้นฟูเร็วมากอ่ะกลับมาได้แต่หากว่าอย่างนี้นะคะถ้าเราผิดทางเราทำราช้าหรือไม่เต็มที่กับเขาก็จะเหมือนต้นอ่อนนะคะที่โดนแดดแรงๆมาใช่ไหมคะถ้าไม่ฟูมฟักเขาอ่ะเขาก็จะเฉาแล้วเขาก็โตได้ไม่ดีในอนาคตแต่ว่าถ้าเขาเฉาเริ่มเฉาเราบังแดดบังลมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาให้โอกาสดีๆเขาก็ฟื้นฟูเร็วค่ะนี่มีข้อดีได้มองอีกอย่างหนึ่งคือว่าจริงๆวิกฤตที่พี่หวานพูดมามันกระทบกับเด็กแต่วิกฤตที่สำคัญคือพ่อแม่ได้ว่าพ่อแม่คือวิกฤตของเด็กอย่างที่บอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำให้เกิดวิกฤตกับลูกนะคือเรารักเราห่วงเขาแหละอันนี้ก็มองว่าถ้าเป็นเราอ่ะเรากำลังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในวิกฤตที่ซ้ำเติมเขาหรือเปล่าอย่างให้พี่หวานอย่างที่พี่หวานบอกแล้วว่า3เดือนถ้าให้พื้นที่ดินน้ำอุดมสมบูรณ์อะไรกับเขาอยากให้พี่หวานบอกว่าเราจะแก้วิกฤตที่ตัวพ่อแม่จะต้องทำยังไงเรามีเวลา3เดือนที่พี่หวานบอกว่า3เดือนคือสมองเขาจะเรียนรู้ทำไงครับพ่อแม่คือเราเปลี่ยนวันนี้ค่ะน้องดอยเราเปลี่ยนวันนี้เด็กลูกเราดีขึ้นวันนี้ค่ะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นวันละนิดใช่ไหมคะมันเป็นการฟื้นฟูไง มันก็จะค่อยๆแต่ทีนี้วิกฤตมันจะเป็นโอกาสกับเด็กๆด้วยเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์ที่กระทบใจอ่ะแล้วเรารู้ว่าลูกกำลังแย่ไอ้สิ่งที่เราเติมอ่ะเราไม่ได้แค่เติมสิ่งที่ขาดนะคะน้องดอยแต่กลายเป็นว่าเราได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็ฝึกการที่เราจะมีทักษะกับการทำกิจกรรมกับลูกเล่นกับลูกเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีไปเลยเราไม่ได้แค่เติมนะแค่เติมสิ่งที่พร่องนะคะแต่เรากำลังจะเติมฟูมฟักเขาให้ดีขึ้นไปอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สถานการณ์ตรงนี้ค่ะมันถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะมันก็เป็นการฉายสปอตไลท์ให้เห็นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคนที่จะช่วยได้กำลังหลักคือคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนเปิดเทอมแล้วเด็กก็จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่การช่วยเหลือเป็นหลายคนน่ะคือคุณพ่อคุณแม่เองนะคะแต่ทำได้ไม่ยากจริงๆค่ะนะคะเรามาช่วยลูกกันดีกว่าค่ะพี่หวานพอมีเป็นเวย์แนวทางสักสองสามข้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าพ่อแม่จะทำอะไรยังไงได้ก็ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะว่าจะต้องเริ่มด้วยเวลาที่จะอยู่ด้วยกันแต่เวลาแบบไหนล่ะเวลาเรื่องแรกคือเวลาสำหรับการทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะเรื่องที่สองคือเวลาของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอยู่ด้วยกันได้นะจัดกิจกรรมแต่ว่าโหดแบบเล่นไปสลับต้องคอนอันนี้ไม่ใช่เวลาของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็เวลาที่จะเขาเรียกว่าประคับประคองเฝ้าสังเกตดูการเรียนรู้ของลูกแล้วก็ต่อยอดให้กับเขานะคะคือบางทีมันเราไม่ต้องทำอะไรกับเขาหรอกค่ะเฝ้าสังเกตเขาเล่นเขาทำกิจกรรมอะไรอยู่ข้างๆเขาเราก็ทำงานอยู่ข้างๆกันอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเลยค่ะลดเวลามือถือของลูกลงทำได้ไหมคะลดเวลามือถือเพิ่มเวลากิจกรรมเท่านั้นเองค่ะวันนี้ยังทำได้ไม่ดีไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆขอให้รู้พ่อแม่รักลูกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาที่เราทำอะค่ะมันพี่หวานอยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นกับลูกคือมันไม่สามารถจะพลิกอะไรได้อย่างรวดเร็วแล้วทันใจแล้วก็กลับไปใช้วิธีเดิมไม่ใช่แต่ให้เห็นสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นลูกเริ่มวิ่งมาหาเราลูกยิ้มมากขึ้นมันจะเป็นกำลังใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะให้เราเดินหน้าต่อไปนี่แหละมันใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เราก็พูดถึงรู้แล้วว่าพ่อแม่จะรับมือยังไงกับวิกฤตเพราะตัวเองก็เป็นวิกฤตในนั้นด้วยทีนี้ในส่วนของสมาคมอนุบาลแล้วค่ะพี่หวานในฐานะพี่หวานเป็นนายกสมาคมตรงนี้มีทิศทางหรือยังไงที่จะช่วยพ่อแม่อย่างพวกหนูได้บ้าง คือเรื่องแรกนะคะเราจะทำงานกับครูและโรงเรียนก่อนสำคัญนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นที่ที่ทำงานกับพ่อแม่อย่างใกล้ชิดอีกนะคะอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราต้องให้โรงเรียนเนี่ยสะท้อนวิกฤตที่เห็นเนี่ยค่ะในมุมต่างๆที่มีนักวิชาการนะคะแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนี่เยอะสมาคมอนุบาลก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะโรงเรียนก็จะเป็นผู้สื่อสารสิ่งที่เป็นวิกฤตและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ค่ะ
ทางออกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะคือให้เชื่อมประสานกันให้ชัดนะคะว่าโรงเรียนทำอะไรพ่อแม่จะทำอะไรแล้วมาจับมือกันตรงเนี้ยสำคัญมันไอ้ช่วงสถานการณ์โควิดน้องดอยมันมีเรื่องนึงที่มันน่าเสียดายใหม่ๆมันน่าเสียดายตรงที่ว่าความสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนเนี่ยมันห่างกันไปเพราะฉะนั้นดอยนึกภาพออกไหมตอนที่จูงลูกเล็กๆไปโรงเรียนอ่ะโอ้วันนี้ลูกแบบต่อต้านมากเลยไม่กินผักคุณครูมีเทคนิคอะไรไหมเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าเป็นหวัดนิดนึงนะคะมันก็จะมีวิธีการที่ครูเขาจะช่วยใช่ครูก็จะสื่อสารหรือว่าช่วงนี้ไม่รู้ลูกเป็นอะไรลูกหงุดหงิดแล้วก็หรือว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่แบบวีนกันอ่ะแล้วคุณครูช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะทำยังไงหรือปลอบโยนกันยังไงคือมันใกล้ชิดกันมากอะค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารบ้านและโรงเรียนเนี่ยในช่วงโควิดก็เป็นปัญหาแต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วไงยังเจอนะเพราะฉะนั้นสมาคมบ้านก็จะทำงานกับครูกับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวถัดไปแต่ทำงานกับครูกับโรงเรียนเพื่อให้ไปทำงานกับผู้ปกครองอีกชั้นนึงก็คือจริงๆสมาคมอนุบาลก็เห็นวิกฤตนี้เหมือนกันแบบที่พี่หวานพูดแล้วก็จะอยู่กับครูก่อนแล้วเพื่อที่จะปลายทางอยู่ที่พ่อแม่ใช่ไหมค่ะเพราะว่าครูจะเป็นจุดเขาเรียกว่าอะจุดตั้งเป็นจุดกระจายจุดกระจายเป็นจุดกระจายจุดกระจายความคิดวิธีคิดของเราเป็นข้อต่อที่จะพาไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่ขณะเดียวกันนะคะช่องทางการสื่อสารของสมาคมอนุบาลนะคะก็จะมี Facebook ของทางสมาคมซึ่งจะเอาข้อมูลตรงๆเนี่ยส่งไปทางโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นแล้วในเพจของสมาคมก็จะแนะนำกระบวนวิธีการต่างๆนะคะทำยังไงที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยปฏิบัติต่อลูกได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลตรงไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สมาคมอนุบาลค่ะนอกจากนี้สมาคมทำงานกับพ่อแม่เนาะผ่าน Facebook มีในเชิงมุมวิชาการอีกไหมคะพี่วันในเชิงของวิชาการก็คือเนื่องจากว่านักวิชาการนะคะหลายท่านก็อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นหมอแต่นี่ในมุมของครูอะค่ะซึ่งเขาใกล้ชิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองใกล้ชิดกับเด็กอะค่ะเขาก็จะมีข้อมูลค่ะสมาคมบ้านก็เอาข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไปแชร์แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการค่ะเพราะว่ามันจะได้สร้างสรรค์นะคะกระบวนการที่เราจะฟื้นฟูหรือจะมีเทคนิคอะไรกับเด็กต้องเรียกว่าเราแชร์กันนะคะระหว่างนักปฏิบัติกับนักวิชาการพอแชร์กันปุ๊บมันก็จะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไปใช้งานต่อนะคะก็คือฟังแล้วก็อุ่นใจเพราะจริงๆแล้วเราก็โดดเดี่ยวกันมา 2-3 ปีแล้วห้องที่เราจะคุยกับครูทีก็ต้องคุยผ่านซูมมันจะไปเจอหน้ากันอะไรก็ไม่ได้ก็เรียกว่าในส่วนสมาคมของพี่หวานก็ช่วยพ่อแม่แหละเราก็เข้า Facebook หาข้อมูลอะไรได้เพราะเรียกว่ามันมีแบ็คอัพข้อมูลเยอะแยะไอเราจะรู้วิกฤตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลซึ่งแต่ว่าสมาคมช่วยเราในส่วนตรงนี้มากนะคะค่ะก็พี่หวานได้พูดไปแล้วเนาะว่าเรื่องของวิกฤตเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้างก็มีเรื่องแรกก็คือเรื่องของพัฒนาการ4ด้านอารมณ์สังคมจิตใจกระทบหมดแต่ย้อนกลับไปฟังนะคะว่าพี่หวานให้วิธีการแล้วว่าจะทำยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือการเรียนรู้และสติปัญญาบอกอีกเหมือนกันว่าถ้าเราให้เวลาคุณภาพดีๆกับลูกลดเวลามือถือเน้นทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก3เดือนมันกลับมาค่ะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กมหัศจรรย์มากนะคะแล้วก็ในส่วนของสมาคมอนุบาลเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นพ่อแม่เราก็อุ่นใจอะที่จะมีคนคอยช่วยเหลือเพราะครูก็เป็นที่พึ่งอะ คุณพ่อคุณแม่ก็หันไม่หาไม่เจอใครก็คุณครูเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่า EP นี้ครบถ้วนมากเลยนะคะที่เราจะรู้แล้วล่ะว่าวิกฤตคืออะไรแล้ววิธีการรับมือค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หวานมากนะคะหลังจากที่เรารู้ถึงวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงปฐมวัยกันไปแล้วว่าคือเรื่องของพัฒนาการทั้ง4ด้านและรู้ถึงวิธีการรับมือกับวิกฤตนั้นคือพ่อแม่ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกและฟื้นฟูพัฒนาการได้ภายในระยะเวลา3เดือนวิกฤตก็จะเป็นโอกาสได้ EP ต่อไปพี่หวานจะให้แนวคิดการสร้างทุนชีวิตให้กับเด็กเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกของเราจะอยู่รอดได้ไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์รูปแบบไหนคือการหาความสุขด้วยตัวเองเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่พี่หวานอยากจะพูดใน EP นี้นะคะเพราะว่ามันเวลาเราพูดถึงวิกฤตอะค่ะเราก็จะพูดว่าพ่อแม่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดแต่พี่หวานอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝึกให้ลูกเนี่ยหาความสุขให้เป็นด้วยโดยมีพ่อแม่พาทำและให้เขาทำให้เป็นพบกับวิธีการสร้างทุนชีวิตให้ลูกด้วยการมองหาความสุขด้วยตัวเองติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple PodcastSpotify
และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ